เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าตัว Error ตัวนี้นะครับที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันแสดง Error ว่าตัว Product Name เนี่ยในมันไม่มีใน Object Undefined นะครับก็คือตรงเนี้ยมันบอกว่าตัวเนี้ยเป็น Undefined อยู่เป็น Undefined แน่นอนครับเพราะว่าตอน Request ข้อมูลอ่ะข้อมูลยังไม่ทันมาเลยมัน Render หน้านี้แล้วเรียบร้อยฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น Undefined นะครับอาจารย์ก็เลยต้องทำถ้าต้องการจะให้ Error ตัวนี้หายนะครับเราต้องเช็คก่อนเราต้องเช็คก่อนนะครับอาจารย์ใส่แท็กนี้ได้มั้ยครับจำแท็ก Div ได้มั้ยครับการใส่แท็กดิฟเข้ามานะครับเราแท็กดิฟครอบมันไว้นะครับแล้วอาจารย์เช็คว่าถ้ามันเป็น undefined ไม่ต้องโชว์นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่า ng if ครับa ng if นะครับถ้าสมมติว่าตัว this จุด product มันไม่ใช่ undefined แปลว่าไม่มีค่านะครับยังไม่ถูกกำหนดนะครับundefined สะกดยังไงสะกดงี้ undefined แบบนี้นะครับถ้า product ไม่ใช่ undefined ให้โชว์สิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าเป็น undefined มันก็คือไม่โชว์ถูกไหมครับถ้ามันเป็นถ้า product ยังไม่ทันได้มาจากเซิร์ฟเวอร์เลยตัวนี้ก็จะไม่โชว์ไม่แสดงข้อมูลนั้นจันเซฟครับดูซิ error จะหายไหมนะครับ error ก็จะหายไปเห็นไหมครับ error หายไปเรียบร้อยเลยแล้วพอมันมีข้อมูลมาปุ๊บมันก็จะโชว์ตัวนี้ได้ตามปกติฉะนั้นเห็นไหมอาจารย์ตัด error ออกไปแล้วนะครับอาจารย์ตัด error ออกไปแล้วเรียบร้อยนั้นเราลองกดดูใหม่ครับกดตัวไหนก็ได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่มี error ตีขึ้นมาเห็นไหมครับเราเช็คใช้ ng if ในการเช็คก่อนว่าถ้าเป็น undefined ไม่ต้องถ้าเป็น undefined ไม่ต้อง show นะครับแบบนี้ทีนี้ต่อมาครับเราจะแก้ไขข้อมูลเราต้องได้ข้อมูลจากทุกช่องในเนี้ยที่เราแก้ไขเช่นเราแก้ไขเลขนี้เราก็ต้องได้ข้อมูลเลขนี้เข้าไปในโปรแกรมของเรานะครับเราก็ทำการสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาเช่นอาจารย์สร้างตัวแปรขึ้นมาว่า product name นะครับอาจารย์ย่อเป็น p แล้วกันนะครับ p name ครับ p name แล้วมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้มี p line product line นะครับแล้วก็มี description นะครับ description description product in stock นะครับก็ใช้เป็น stock แล้วกันอยู่ในคลังมีกี่ชิ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ product price ราคาขายแบบนี้ครับอาจารย์มีตัวแปรทั้ง5ตัวนี้กี่ตัวนะ5ตัวนะครับที่จะเอาไว้ลิงก์กับตัวนี้นะครับเอาไว้ลิงก์กับตัวนี้จำได้ไหมวิธีการลิงก์ตัวแปรระหว่างหน้านะครับหน้า ts กับหน้า html นะครับเราใช้ ng model ครับฉะนั้นเริ่มยาวแล้วเห็นไหมครับอาจารย์ขอเขียนข้างหลังต่อท้ายเลยนะครับอาจจะมองไม่ชัดเนาะng model นะครับอ้าวทำไมมันไม่ลิงก์ให้ a ขีด ng model ng model แบบนี้ครับจานผูก ng model ตัวนี้กับตัวที่ชื่อว่า p name แบบนี้ครับแล้วใช้วิธีการ copy ครับเพราะจานขี้เกียจแล้วตอนนี้เอา ng model มาใส่ตัวที่2เอา ng model มาใส่ตัวที่3ตัวที่4และตัวที่5นะครับตัวที่2เนี่ยผูกกับ p line ครับ product lineตัวต่อมาผูกกับ p description นะครับตัวต่อมาผูกกับ p stock นะครับอยู่ในราคาในสินค้าใน stock และตัวต่อมานะครับเป็นตัวที่ผูกกับตัว price นะครับฉะนั้นอาจารย์กรอกอะไรมาก็ช่างนะครับสั่ง save ปุ๊บนะครับกรอกอะไรมาก็ช่างมันก็จะมาผูกกับตัวสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเห็นไหมตอนนี้ถ้าอาจารย์เปิดมาหน้านี้นะครับข้อมูลเหล่านี้ไม่มีมันก็เลยเป็นโบหมดเลยนะครับเป็นโบหมดเลยแต่ว่าเราจะต้องผูกข้อมูลกันนะครับจะต้องผูกข้อมูลกันให้ชัดเจนตัวนี้นะครับพอเราได้ product มาตอนที่เราได้สินค้ามาเห็นไหมครับตรงเนี้ยเราจะต้องเอาค่าข้อมูลตัวนี้นะครับอาจารย์จะบอกว่า this จุด p name เท่ากับข้อมูลที่ได้มาจุดข้อมูลที่ได้มาก็คือproduct name นะครับมันจะเขียนยังไงล่ะต้องเขียนให้เต็มนะครับคราวเนี้ยก็จะเป็น product name แบบนี้ครับ semicolon แบบนี้ถ้ามันเปิดมาถึงหน้านี้ปุ๊บนะครับมันดาวน์โหลดมันโหลดข้อมูลจาก service มาได้มันจะเอาข้อมูลจาก service เนี่ยไปใส่ตัวแปร p name p name มันผูกกับตัวนี้มันผูกกับตัวแรกเห็นไหมครับข้อมูลจึงโผล่ขึ้นไปตรงนี้เห็นไหมครับฉะนั้นในทำนองเดียวกันครับในทุกๆตัวทั้งหมด5ตัวของอาจารย์จะต้องผูกทั้ง5ตัวเลยครับต้องผูกทุก5ตัวเลยแล้วก็บอกว่าตัวนี้จะเป็น p description ไม่ใช่ต้องเป็น p อะไรก่อนนะมันมีข้อมูลตัวแรกคืออะไรนะ
line ครับโทษทีต้องเป็น p line ก่อนนะครับ product line ครับ product description ครับแล้วก็ product ใน stock ครับแล้วก็ product price นะครับ product p price p price อยู่ไหนอ่ะ p price อย่างนี้ครับในทำนองเดียวกันครับตรงนี้ก็จะต้องเป็น product line นะครับ product line ตรงนี้เป็น product description description แล้วก็ตัวต่อมาจะเป็น product quantity in stock copy มาก่อนนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น product เป็น buy price นะครับแบบนี้ครับ save แล้วก็ save นะครับถ้าข้อมูลมาถูกต้องทุกตัวจะต้องโชว์นะครับทุกตัวจะต้องโชว์และอาจารย์จะย้อนกลับไปอาจารย์ไม่ต้องการ value แล้วเห็นไหมครับเพราะว่าเราผูกข้อมูลกันเราผูกข้อมูลกันกับตัว .ts นะครับฉะนั้นตรง value ทุกตัวอาจารย์ไม่เกี่ยวอาจารย์ไม่ต้องใช้แล้วนะครับอาจารย์จึงต้องอาจารย์เลยลบ value ออกทั้งหมดเลยนะครับลบ value ออกทั้งหมดอาจารย์ทำให้เห็นเฉยๆนะครับว่าถ้าเรามี value กับไม่มี value เราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับมี value ก็คือมันผูกกับตัวข้อมูลข้างหลังไม่ได้นะครับ Angular มันต้องผูกกับตัวข้อมูลที่อยู่ข้างในนี้นะครับฉะนั้นอาจารย์เซฟครับเซฟปุ๊บข้อมูลตอนนี้ก็ยังอยู่เห็นไหมครับเพราะว่ามันผูกกับตัวแปรที่อยู่ใน .ts ตัวนี้แล้วก็มาโชว์ข้อมูลนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลที่ต้องการจะอัปเดตแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอัปเดตในเว็บเซอร์วิสของเรานะครับว่าจะเปลี่ยนข้อมูลได้จริงหรือเปล่านะครับ